ัสดีค่ะมนุษย์เพิ่งออกเดินทางจากเมืองคอนคารีนะคะตอนนี้กำลังจะไปต่อที่เมาไอซ่าค่ะดูทิวทัศน์ข้างหน้านะคะสมชื่อเลยค่ะเมาไอซ่ามีแต่ภูเขาสวยใช่ค่ะล้อมรอบค่ะเมืองนี้ก็บอกว่าถูกค้นพบโดยชาวเผ่าแคนคาดูนเขามาอยู่ที่นี่กันก่อนแล้วก็ขุดเจอพวกทองแดงโอปอลส่วนมากเมืองนี้เขาทำแต่เหมืองมีเหมืองทั้งนั้นเลยค่ะนี่ดูวิวข้างหน้าเลยนะคะสมชื่อเมาไอซ่าเลยค่ะด้วยตาเปล่าสวยมากเลยเดี๋ยวปนุชกับลุงเปียจะพาไปชมรอบๆเมืองเมาไอซ่าค่ะตรงนี้เป็นที่ historic site เขาค่ะเดี๋ยวเพื่อนต้องไปถ่ายใกล้ๆคืออะไรศาสตร์อีกแห่งหนึ่งแต่ไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะคะดูทางแล้วเจอผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยืนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยืนเป็นอันแหน่อันแหน่ดูสิดูเป็นตำรวจจราจรเลยเนาะไปมาดูไซต์ประวัติศาสตร์เขาค่ะไปไม่ได้ค่ะน้ำท่วมกลาบค่ะเสียน้ำท่วมรถนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเป็น4 wheel ถ้าเป็น4 wheel ร้ายสามารถลุยไปได้ไปคนละเส้นไงไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวตรงนี้ไงมันมีทางตรงนี้ใช่ก็เขาเขียนเข้าทางนี้เดี๋ยวไปใหม่เราไปหาทางใหม่เห็นไหมคะสองข้างทางจอมมดค่ะจอมมดดำใหญ่ค่ะตอนแรกป้านุชคิดว่าปลวกไปอ่านเมื่อคืนไม่ใช่ค่ะเป็นมดเต็มหมดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มมาจากคอนคารีค่ะขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ตัวเมืองของเมาไอซ่านะคะหรือคอนคาดูนคันทรีเพราะว่าชนเผ่าคันคาดูนค่ะเขาเป็นผู้ค้นพบเมืองนี้เขาก็เลยใช้ชื่อนี้ตั้งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยค่ะเมืองนี้ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาหมดเลยนี่คา
ค่ะสัญลักษณ์อีโมเลยค่ะบายเลยค่ะลุงเขามีรถให้ทัวร์รอบเมืองด้วยนะเรานี่แหละทัวร์เองนี่ข้างหน้าเมืองแห่งการทำเหมืองเลยค่ะแถวนี้เป็นเหมืองทองแดงค่ะโอปอด้วยแคนคาดูนเผ่าค้นพบเมืองนี้ก็ต้องเข้าได้นี่เข้าได้ค่ะไปเลยค่ะตรงไปเลยค่ะไปดูเมาเอซ่าไมค่ะอยู่ในเมืองเลยเมืองใหญ่เขาเลยค่ะอยู่ในเมืองเลยค่ะวัดรอบๆนอกเลยลุงเปียค่ะเหมืองอยู่นี่เลยเหมืองอยู่ในเมืองเลยเหมืองอยู่ตรงนี้เลยเมาไอซ่าไมไลเลนเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาให้ไปได้นะคนมาล้มโลกแล้วก็อยู่เตือนกับตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไปวนรอบเหมืองเลยค่ะเมาไอซ่าไมค่ะเข้าแต่พนักงานค่ะโอเคค่ะเข้ามาได้ดูหน่อยนึงเนาะ